สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรมาพบกับท่านผู้ชมและแฟนคลับเช่นเคยนะครับหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกสลากไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาช้าไปนิดนึงฮะว่าสลากกินแบ่งออกไปแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกวันนี้จะเป็นวันที่6นะครับก็เลยก็ขอไปท่านผู้ชมที่มาช้านิดนึงเอาละครับเดี๋ยวจะขอผมก็อธิบายนิดนึงนะครับผมก็เลยหายไปก็ที่เอามาช้าเพราะว่าผมไปทำบุญถวายทอดกฐินมานะครับก็อยากจะเอาบุญกุศลที่ไปทอดกฐินนะนำมาฝากให้ท่านผู้ชมและแฟนคลับของเราทุกๆท่านนะครับขอให้มีส่วนในบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ท่านมีคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็สมดังใจปรารถนานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสะพานบุญให้กับวัดใหม่ยายแป้นนะครับที่อยู่เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆสมาคมของเรานะครับที่ให้การอุปถัมภ์ทางครูบาอาจารย์ทางสมาคมของเรานะครับได้เอารถเข้าไปจอดนะครับท่านก็ทางวัดที่ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์กับสมาคมเรามาตลอดเวลานะฮะด้วยดีมาตลอดนะครับก็เลยอยากจะขอเชิญขอเป็นสะพานบุญนะฮะเรียนเชิญท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มาร่วมทำร่วมเป็นสะพานบุญนะครับผมจะขอร่วมเชิญชวนนะครับร่วมทำบุญเสริมดวงชะตานะครับสำหรับหนุนโชคชะตาราศีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เหมือนว่าชีวิตเราทำไมทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมีปัญหาอาจจะการงานไม่ค่อยจะก้าวหน้าหรืออาชีพหรือปัญหาเรื่องหน้าที่การงานอะไรนะครับก็ทีนี้ผมก็บังเอิญที่ทางวัดใหม่ยายแป้นของเรานะครับมีการทำบุญนะครับโดยที่ทางวัดเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางโบสถ์นะครับเขาเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างมาโอ้คงจะหลายร้อยปีนะครับสมัยก่อนนู้นก็ทางโบสถ์ก็ถือว่าก็ยังถือว่ามันเด่นสง่าดีแต่ตลาดเนี่ยอยู่มานานหลายปีเข้าถนนทางมันก็สร้างแล้วก็ถมสูงขึ้นสูงขึ้นเลยทำให้ทางวัดเราเนี่ยครับมันก็เลยโบสถ์นี่ก็เลยต่ำนะเวลาเกิดฝนตกหรือเกิดหน้าน้ำมาเนี่ยโบสถ์ก็จะถูกน้ำท่วมประจำแล้วพระที่จะมาทำสังฆกรรมตรงในโบสถ์นี่ก็มาด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็จะทำให้เข้าของในโบสถ์นี้เสียหายเลยทางวัดก็เลยมีดำริคิดว่าอยากจะทำโบสถ์นี้ให้สูงขึ้นมาจากพื้นนะจากพื้นดินเนี่ยให้เหนือถนนมาสักประมาณสัก3เมตรนะก็เลยอยากจะผมก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมและแฟนคลับของเราเนี่ยได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับไอ้การสร้างโบสถ์แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับแต่การที่เราทนุบำรุงนะครับหรือบูรณะโบสถ์เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญที่มากกว่าและตรงประเด็นนะกับการที่ทำให้ตัวเราเองนะครับที่มีปัญหาชีวิตตกต่ำไม่รุ่งเรืองการงานไม่ประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้านะครับหรือทำงานรับอาชีพราชการแล้วก็อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ความสนใจเหมาะไม่มองเราอยู่ในสายตานะครับผมว่าถ้าเราทำบุญกุศลนะครับในการสร้างโบสถ์โดยที่เขาเรียกทางภาษาทางช่างนะครับเขาเรียกว่าดีดโบสถ์ให้สูงขึ้นมานะครับนะแล้วก็จะเราจะหนุนโบสถ์ขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนว่าเราทำงานชนิดเนี่ยเหมือนกันหนุนโบสถ์ให้มันสูงขึ้นก็ทำให้ชีวิตเราเหมือนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือบุญกุศลเนี่ยมันหนุนดวงชะตาชีวิตเราให้สูงขึ้นนะครับคนที่ชะตาชีวิตตกต่ำชะตาชีวิตเหมือนหน้าที่การงานไม่รุ่งเรืองหรือการงานอาชีพเราก็เหมือนกับว่าการค้าขายเราก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเรามาทำบุญกุศลตรงนี้นะครับมาโดยช่วยกันหนุนโบสถ์ขึ้นมาให้สูงนะครับก็เหมือนกับหนุนดวงชะตาแล้วให้สูงเด่นขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกต่ำหรือมีปัญหากับชีวิตหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของเรานะครับถ้าหากเรามาทำบุญตรงนี้ผมว่าอานิสงส์อันนี้ยิ่งใหญ่นะครับจะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือท่านผู้ใดที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่แล้วนะครับหรือร่ำรวยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าการทำตรงนี้ก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยจะไม่มีการตกต่ำโดยเด็ดขาดเพราะเราได้ทำบุญหนุนโบสถ์หรือหนุนดวงชะตาชีวิตของเราแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับอย่างน้อยสุดนะครับ
ิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็เทวาอารักษ์นะครับในบวรพุทธศาสนาก็จะให้การอุปถัมภ์คำชูท่านนะครับเอาละครับไอ้ตัวนี้นะผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาร่วมบุญกุศลนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาเลยครับไม่ว่ากันนะครับจะ5บาท10บาท100บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะครับแล้วแต่ความศรัทธาของท่านนะครับเราจะไม่มากำหนดกฎเกณฑ์นะครับคนที่มีปัจจัยเยอะก็ทำเยอะคนที่มีปัจจัยน้อยหรือไม่มีปัจจัยเลยนะครับก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาสาธุกับเรานะครับมันก็จะได้บุญเช่นกันนะครับและการที่ท่านจะทำบุญหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นที่หน้าจอนะครับภาพขึ้นที่หน้าจอนะครับจะเป็นภาพทางโบสถ์ที่เขาทำการบูรณะแล้วก็อาจจะท่านที่อยากจะร่วมทำบุญก็โทรเข้ามาในหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับอยู่ตรงหน้าจอนะครับ0814995233ตรงนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับท่านอยากจะร่วมทำบุญก็ท่านก็เข้ามาในบริเวณหน้าจอนี้ก็จะมีหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับท่านก็โอนมาแล้วก็บอกว่าปัจจัยนี้จะมาร่วมทำบุญเกี่ยวกับสร้างโบสถ์หรือการบูรณะโบสถ์นะครับหรือการหนุนโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากพูดกล่าวมานะครับแล้วท่านแล้วผมก็บอกมาแล้วผมก็จะลงมาทึกไว้แล้วก็จะนำเสนอส่งไปให้ทางวัดนะครับแล้วท่านผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะได้ใบอนุโมทนาบุญนะครับก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมก็ให้ทางวัดออกให้เพื่อจะเป็นการลดหย่อนภาษีได้นะครับเอาละครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของผมเองด้วยนะครับตัวผมเองนะอาจารย์ศศิวเนตรนะครับเป็นอาจารย์ที่อยู่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังคววิชาธาตุหรือคนทั่วๆไปจะรู้จักคำว่าเลขเจ็ดตัวพม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอันนี้ช่วงระยะนี้ผมก็จะเปิดทำการสอนแล้วหลังจากที่ได้หยุดการสอนไปสักหลายเดือนตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้เปิดสอนและเปิดอบรมนะครับตอนนี้ช่วงนี้ผมก็จะเปิดการสอนและอบรมแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนนะครับก็โทรติดต่อเข้ามานะครับแล้วถ้าหากว่าผมรวบรวมได้สัก5คนแล้วนะครับขึ้นไปผมก็จะเสนอทางสมาคมว่าผมจะเปิดคอร์สนะครับแล้วท่านก็แจ้งมาด้วยว่าท่านสะดวกจะเรียนวันไหนบ้างนะครับขอให้ท่านแจ้งมาแล้วผมก็จะแจ้งไปทางสมาคมว่าเราจะสะดวกมาเปิดสอนในช่วงวันที่ลูกศิษย์หรือแฟนคลับของเราสะดวกนะครับก็จะเปิดแต่วันนั้นนะครับนะครับอันนี้สำหรับท่านผู้ที่ต้องการนะครับอยากจะดูดวงนะครับดูดวงหรืออาจต้องการอยากจะเอาวันเดือนปีเกิดของลูกหลานมาตั้งชื่อนะครับหรือต้องการอยากจะหาเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเลิกการแต่งงานนะครับก็ท่านก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็แจ้งมาแล้วบอกแจ้งมาว่าจะมีความประสงค์นะครับผมก็จะได้ส่งหมายเลข ID Line ไปให้ส่งหมายเลขบัญชีไปนะครับชื่อท้ายราศีและวันเกิดนะครับที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายน66นะครับผมได้คำนวณตัวเลขนะครับตัวเลขเด่นๆหลักๆนะครับในวันนั้นว่าจะมีเลขตัวเด่นอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาได้ดาวพุธนะครับได้ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสนะครับมันเป็นตัวเลขที่มีความโดดเด่นของในงวดที่16พฤศจิกายนตัวนี้นะครับเป็นเลขที่โดดเด่นมากแล้วผมก็ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับว่าผู้ที่จะมีวันเกิดนะครับผู้ที่จะมีวันเกิดเช่นว่าเกิดในวันพุธนะครับเกิดในวันพุธราศีนะครับมิถุนหรือราศีกันนะครับแล้วมีอักษรนะครับมีทพุทธเท่าธรรมฐานตมตักตชดาทนมันโทรนนเนนะครับตัวนี้เราถือว่าเป็นผู้ชื่อแล้วก็ราศีแล้วก็วันเกิดนะบางคนที่เกิดในวันพุธราศีนะครับราศีมิถุนและราศีกันนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับจะมีโชคของงวดวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับนี่ตัวเลขนะครับที่จะถูกฉลกนะส่งผลให้กับคนที่เกิดในวันพุธนะครับก็จะมีเลขดังต่อไปนี้นะครับจะมีเลข38 42 53 75 84แล้วก็
95นะครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับอันนี้ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์หรือราศีพฤษภและราศีตุลนะครับราศีพฤษภและราศีตุลนะครับแล้วคนที่มีอักษรสสลาสบฤศีหอหีบจจุฬาหอนคู่นะครับจะมีโชคนะครับแล้วที่ตัวเลขนะครับที่จะถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับแล้วก็ราศีพฤษภและราศีตุลนะครับแล้วอักษรดังที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็มีตัวเลขที่จะส่งผลนะถูกโฉลกกับท่านก็มีหมายเลข15 24 34 41 76แล้วก็97นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะส่งผลและถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับอันนี้ต่อมานะครับก็เป็นของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยอักษรที่จะส่งผลนะครับถูกโฉลกก็ส่งผลกับคนที่เกิดท้ายชื่อนะครับท้ายชื่อมีบ่อใบไม้ปลาปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานผอฟันผอตะเภาหมอม้านะครับวันพฤหัสนะคนที่เกิดวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับอักษรบ่อใบไม้บ่อใบไม้ปลาปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานผอฟันผอตะเภาหมอม้าก็มีชื่อที่อยู่ถูกโฉลกนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายเลยนะครับพันธุ์ตัวท้ายก็ที่ต่อพระประธานนะครับก็อย่างคุณปปานะครับก็คือสมปองนะคุณสมปองนะครับแล้วก็พอพานก็คุณพิมพรนะครับคุณพิมพรนะครับแล้วก็พอฟันก็คุณหยาดฟ้านะครับพอจำพาก็คุณสุวิภานะครับนี่เป็นการยกตัวอย่างชื่อต่อเสียงตัวท้ายเราใช้ตัวท้ายของชื่อเท่านั้นนะครับแล้วนี้ตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับก็จะมีตัวเลข23 36 45 50 71แล้วก็75นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ส่งผลหรือถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันพฤหัสเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะขอทวนนะครับว่าเมื่อกี้วันพุธนี่เราก็ไม่ได้บอกชื่อออกเสียงตัวท้ายอย่างเช่นมามีความหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็คนเอาชื่อนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธในชื่อต่อเสียงตัวท้ายเนี่ยมีทอพุทธเท่ากันนะครับทอพุทธเท่าก็เขียนว่าคุณวรวุฒินะครับวรวุฒินะครับทอพุทธเท่านะครับแล้วก็ธรรมฐานนะครับเพราะคุณคณิษฐานะครับนะครับแล้วทอนำมันโทนะครับคุณบัณฑิตนะครับคุณบัณฑิตแล้วนอนเนนนะครับคุณวารุณีนะครับแล้วตอชดานะครับตอมันตักนะตัวจดาก็คุณดุษฎีนะครับก็ถือว่าชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายอักษรตามนี้เราเสียงตัวท้ายเท่านั้นนะครับตัวหน้าเราไม่ใช่ในหลักวิชาผมจะใช้ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายเท่านั้นนะครับเอาสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับอาเมียสอนสอนสลาสอนบริสีหอหีบจจุลาหอคู่นะครับอย่างเช่นมาสอนสลานะครับเช่นมาคุณอักษรสีนะครับคุณอักษรสีนะครับคุณอักษรสีแล้วก็มาสบริสีนะครับคุณพรอุตสานะครับคุณพรอุตสานะครับหอหีบคุณอาจหารนะครับเราสอสลานะครับสอสลาก็คุณพิสารนะครับคุณพิสารนะครับเอาละครับก็ได้ชื่อก็มีชนีนะครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวผมก็จะตามด้วยโลกโคจรวานอนเชียงหลักนะครับไอวิชาวันราศีและวันเกิดที่มีช่วงนี้ผมก็ได้เอาโลกโคจรมานอนเชียงหลักแล้วก็พฤกษานำโชคลาภเนี่ยเอามาหาตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็มาลงไว้ตรงนี้สำหรับท่านผู้ชมที่มีตัวเลขในฝันหรือตัวเลขที่ท่านได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับก็ให้ท่านใช้พิจารณาตามหลักของผมนี่นะครับเอาเลขจากโลกโคจรมานอนเชียงหลักแล้วก็พฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาบวกผสมกับเลขที่ท่านฝันมาหรือเลขได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามมาตามนี้เอาละครับอันนี้มาเข้าในเรื่องของโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับในวันที่16พฤศจิกายน66นะวันนั้นตรงกับวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณนะครับได้คำนวณว่าตัวเลขหรือดวงดาวเด่นๆในวันที่10
16เนี้ยนะตรงกับวันพฤหัสเนี้ยจะมีตัวดาวตัวไหนบ้างที่มีเด่นๆแล้วมีอิทธิพลนะครับผมได้คำนวณมาแล้วก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสเลข4เลข6เลข5เนี่ยเราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลในวันนั้นมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้จับคู่หรือเอามาเป็นจุดที่สามารถเสี่ยงโชคนะครับในการที่จะเสี่ยงโชควันนั้นได้ทั้งวันเลยนะครับนี่ผมก็ใช้หลักนี้ในหลักการที่เราจะจับตัวเลขนะครับจับคู่กันนะครับก็มีหลักการจับโดยผมจะทำเป็นสังเขปดังนี้นะครับมีเลขนะครับอาจจะเป็นเลขหลักนะจับเลขรองนะครับในตรงกลางเราถือเลขหลักหรือเลขเด่นนะครับด้านหลังและด้านหน้าเราคือเลขรองหรือเลขม้ามืดนะครับอันนี้หลักในการจับเนี่ยผมจะสาธิตให้ท่านจับแต่ไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าอาจารย์ให้แต่ยี่ห้อตั้งแยะวันนี้นี่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้ท่านเข้าใจด้วยนะครับอันนี้เลขหลักการจับนะครับเลขหลักจับเลขรองดังนี้นะครับ41 47 46 48 45 40นะครับอันนี้เลขมามือกับเลข1นะครับ14 17 16 18 15 10นะครับทีนี้เลขมามือเลข7นะครับเป็น74 71 76 78 75 70นะครับทีนี้เลขหลักเลข6นะครับเป็น64 61 67 68 65 60นะครับตอนนี้เลข8หรือราหูนะครับเป็น84 81 87 86 85 80นะครับตอนนี้เลขหลักเลข5นะครับ54 51 57 56 58 50นะครับตอนนี้เลขมฤตยูเลขตัวสุดท้ายนะครับเป็น04 01 07 06 08 05นะครับการจับเลขก็มีการจับแบบนี้นะครับหรือท่านผู้ใดที่มีเลขจากที่ท่านฝันมานะครับเลขที่ท่านฝันมายังไงก็ตามนะก็ขอให้ท่านพิจารณาตัวเลขตรงแนวกลางตัวนี้ก่อนเราถือว่าเลขตัวแนวกลางตัวนี้เราถือเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นนะที่ผมคัดมาแล้วว่ามีความโดดเด่นมากเฉพาะในวันที่16ที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องเอาฉลากนะครับยังไงถือว่าเป็นเลขเด่นและเลขที่มันมีอิทธิพลในวันนั้นมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่ายังไงก็ตามนะครับผมว่าเลขตรงแนวกลางตรงนี้มักจะออกมาเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวรางวัลข้างล่างยังไงมาแทบจะทุกครั้งบางทีมาเรียกจะมาตัวหนึ่งหรืออาจจะมาทั้ง3ตัวของรางวัลที่1หรืออาจจะมาทั้ง3ตัวรางวัลที่1แล้วอาจจะมา2ตัวข้างล่างก็ได้นะครับว่ามีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้นส่วนมากนะครับอันนี้การที่ผมคำนวณตัวเลขมานี้ผมทำแนวคำนวณมาตามแนวทางหลักวิชาโหราศาสตร์นะครับไม่ได้ใช้ทางพวกไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่หลักวิชาการล้วนๆเป็นวิชาการทางสถิตินะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะใช้สิ่งที่ว่าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักฐานคือหลักของโหราศาสตร์เนี่ยยังไงต้องมีเหตุและผลที่จะอ้างอิงออกมาได้ว่าทำไมถึงเอาดาวตัวนี้มาทำไมถึงไม่ใช้ดาวตัวนั้นให้ได้ดาวนี้ถึงมันโดดเด่นกว่าตามหลักโหราศาสตร์เรามันสามารถให้คำตอบได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะเข้ามาในปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภเหล่านั้นจะมีตัวดาวตัวไหนบ้างที่โดดเด่นบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับเพราะว่าแผงมันล้มเอาละครับปรึกษานำโชคลาภนะครับมันก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยะเนตรนะครับที่มอบหมายนะครับแล้วก็สั่งสอนผมมานะครับให้ผมมาทำการอบรมสั่งสอนนะแล้วก็ใช้วิชาการจับยามาพูดภายกระซิบนะครับที่ท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนี่ยท่านจะมีความเชี่ยวชาญนะทางด้านการจับยามนะครับเวลาลูกศิษย์ลูกหาคนไหนมาเนี่ยบางทีไม่มีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนหรือเร่งด่วนนะหรือว่า
เร่งรีบเนี่ยท่านก็จะใช้วิชาการการจับยามนะครับดูดวงให้ลูกค้าไปนะครับแล้ววิชาการจับยามนี่มันถือเป็นวิชาเด่นและเป็นอาวุธลับของท่านพ่อครูดวงที่ท่านสามารถว่าคำนวณได้ว่าเหตุการณ์คนที่มานั้นเขามาหาเราด้วยอะไรและมีความเดือดร้อนอะไรแล้วเขามาหาเราเนี่ยเขาจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาประมูลงานเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมแล้วอาจจะแบบว่าญาติโกโหติกาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการจะเป็นเช่นใดแล้วอุบัติเหตุที่เขาได้ประสบมาเนี่ยจะร้ายแรงมากมายขนาดไหนและจะแก้ไขยังไงนะครับท่านพ่อครูดวงท่านก็ใช้หลักวิชาการจับยามมาพูดไปกับซิปเนี่ยนะครับเป็นการจับยามมาแม้ผมว่าแม้กระทั่งชีวิตคนเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวนะครับท่านพ่อครูดวงยังสามารถทำนายออกมาได้อย่างแม่นยำและนับประสาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มีวันเวลาออกแล้วที่แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ไม่พ้นวิสัยที่ท่านพ่อครูดวงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกำหนดมาแล้วว่าในวันนั้นดาวตัวไหนจะมีความโดดเด่นมีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะ อธิบายท่านฟังนะครับในวันที่นะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับวันนั้นตรงกับวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางออกฉลากนะครับเป็นเวลา 15:45 นาทีเป็นเวลาที่ฉลากกินแบ่งทางออกฉลากและท่านพ่อครูดวงท่านก็แนะนำแล้วแนะว่าเราต้องเอาเวลาที่เขาเริ่มต้นจากการทำการออกฉลากนั้นมาทำการตั้งยามดูว่ายามต้นมันคืออะไรยามปลายคืออะไรแล้วก็เอามาเรียบเรียงในตามหลักวิชาการของอังควิชาท่าโหราศาสตร์พม่าที่มีความแม่นยำสูงนะครับก็สามารถที่จะออกมาเป็นตัวเลขดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ตำแหน่งต่างๆดังที่ท่านเห็นนี้นะครับตัวต่างๆนี้โดยมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์สถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับดาวพุธหรือเลข4นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับดาวราหูหรือเลข8นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งใบนะครับและดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับตำแหน่งดอกนะครับแล้วจะมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งผลนะครับแล้วจะมีดาวเสาร์หรือเลข7สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกแล้วมีดาวพระเกศหรือเลข9นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นดาวองค์ไหนสถิตอยู่ตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นแต่ก็จะมีบางตำแหน่งนะครับที่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับอย่างเช่นว่าตำแหน่งดอกเนี่ยนะครับตำแหน่งดอกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่มีข้อยกเว้นเขาอาจจะขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้เมื่อดอกเราเปรียบเทียบเหมือนว่าดอกไม้เมื่อถูกการผสมเกสรนะมันก็สามารถจะผลิตเป็นดอกและเป็นผลได้นะครับเป็นดอกและเป็นผลได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้มันสามารถที่จะอยู่ข้างบนกันได้หรือช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับที่ดอกตัวนี้มันถูกแมลงทำลายหรือถูกพายุหรือโดนเชื้อราเชื้อโรคทำลายเขาก็จะมาร่วงหล่นมาอยู่ข้างล่างได้อาจจะร่วงหล่นมาข้างล่างหรือจะร่วงหล่นหายไปเลยก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราให้ระวังไว้ว่าตัวนี้จะมาอยู่ข้างล่างก็ได้จะขึ้นมาข้างบนก็ได้โดยตำแหน่งที่ตำแหน่งดอกที่เนี้ยเป็นดอกที่ผันผวนที่สุดนะครับเป็นผันผวนที่สุดอันนี้หลักการนะครับหลักการที่เราจะจับตัวเลขนะครับจับตัวเลขนี้คือตั้งแต่ตำแหน่งล่าตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกเนี่ยครับส่วนมากเรามักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วถ้าตำแหน่งดอกขึ้นไปถึงตำแหน่งผลตำแหน่งแกะตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเสานะครับตั้งแต่3ตำแหน่งที่ขึ้นไปก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับหลักการนี้ผมก็เคยเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังมาหลายครั้งแล้วสำหรับผู้ที่เคยชมรายการผมมาต่อเนื่องนะครับก็ย่อมจะจับแนวทางผมถูกว่าการได้จับตัวเลขอย่างไรนะมีแนวทางอย่างไรนั้นก็สามารถที่จะทำตามแนวทางนี้หรือท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมา
หรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับก็ท่านเอามาจับคู่กับตรงนี้ก็ได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็น2ตัวล่างตรงนี้3ตัวบนหรือท่านจะมีตัวเลขที่ท่านฝันมาเมื่อมันตรงกับตรงนี้ท่านก็คำนวณจับคู่เองโดยอัธยาศัยก็แล้วกันนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีข้อยกเว้นหรือไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับเราถือว่าไอ้หลักการตรงนี้มันถือว่าวาสนาใครก็วาสนาเขาใช่ไหมแล้วแต่มุมมองที่เขาเห็นคนไหนที่มีบุญวาสนาแล้วจะมีโชคมีลาภบางทีเขาก็มองปุ๊บเขาก็เก็ตแล้วเขาก็สามารถที่จะจับคู่กันได้ถูกต้องไอ้คนไหนที่ยังไม่มีบุญไม่มีวาสนาบางครั้งเขาดูยังไงจับคู่ยังไงมันก็คลาดครับไปก็คลาดกันมานะครับมันก็แล้วแต่วาสนาแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาซื้อเลยนะครับผมยังไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ที่เอาความลับของสวรรค์นะครับมาให้กับท่านผู้ชมและแฟนคลับของเรานี้ตัวเราเองไม่สามารถที่จะเอาวิชาความรู้เนี่ยเอามาเป็นประโยชน์เข้าพกก็ห่อเราโดยเด็ดขาดโดยที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญากับครูบาอาจารย์ไว้ว่าผมจะไม่เอาตัวเลขในตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเองเราโดยขาดยกเว้นแต่ว่าเลขของผมที่ซื้ออยู่ประจำและเช่นว่าเป็นเลขจากวันเดือนปีเกิดของผมเป็นเลขจากกอทอรถของผมบ้านเลขที่ของผมหรือเลขจากเงินฝันถุงที่ครูบาอาจารย์นำมาผมมาเนี่ยแต่ผมก็ถึงมีสิทธิ์ที่เอามาซื้อได้นะครับแต่ผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆนะครับบางครั้งผมซื้อเองผมยังไม่ค่อยถูกเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของท่านผู้ชมนะผมซื้อเองเอาเลขของผมเองเพราะวาสนาผมก็ไม่มีไงผมก็เลยก็ซื้อตามเลขที่ผมประจำแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะเมตตาให้ถูกถ้าวันไหนครูบาอาจารย์ไม่ตายถูกแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ท่านผู้ชมให้ฟังว่าเราอะได้ทำตามอย่างท่านครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนผมทำตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยแรกเนี้ยได้จากไหนมาอะไรนะครับแต่ถ้าวันไหนจะมีโชคมีลาภก็จะมาโชว์ในคลิปนี้ให้ดูนะครับเอาละครับก็พูดคุยกันซะเยอะเลยนะครับก็สำหรับท่านผู้ก็ครับเป็นรายการขอจะจบรายการนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับยังไงก็ตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วกดติดตามนะครับให้ทางสถานีของเรานะครับสถานีเอ็มมีเดียชแนลนะครับเราก็ได้เปิดทำการทำ YouTube เนี่ยมาเวลาก็ร่วมจะ10ปีแล้วนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้อุดหนุนทางสถานีเรานะครับแต่สถานีเราก็มีอะไรก็ตามมาขอช่วยกันช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์กันเยอะๆนะครับให้ทางสถานีเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปนะครับเอาละครับก่อนจะจากไปทางนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดนะครับขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราทุกๆครั้งทุกๆงวดและทุกๆคลิปนะครับก็ขอมีโชคกันไปทุกๆครั้งและทุกๆคลิปด้วยนะครับเอาละครับขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ